สวัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้คุณยายน้องก่อย่านะครับผมก็จะพามาทำกล้วยน้ำว้าเชื่อมขนมหวานแสนอร่อยชุ่มฉ่ำน้ำเชื่อมนะครับผมพร้อมด้วยสีแดงสดน่าทานนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำก็จะมีนี่นะครับผมประกอบไปด้วยเกลือนะครับผมนี่นะครับแล้วก็กล้วยนะครับผมนี่ครับผมกล้วยน้ำว้าเป็นพระเอกของงานนี้แล้วก็ใบเตยครับผมนี่ครับอันนี้พับไปแล้วนะครับผมของชิ้นถัดไปก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็อันนี้น้ำมะนาวนะครับผมเอาไปคั้นเอาน้ำนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นน้ำปูนใสนะครับผมนี่นะครับวิธีการทำนั้นจะมีวิธีการแบบไหนกันบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปนะคะนะคะปอกเปลือกกล้วยก่อนค่ะเราจะไม่ใช้กล้วยที่สุกนะคะอันนี้เอาแบบดิบเลยค่ะจะได้แข็งๆเวลาไปทำไปกวนจะได้ไม่เละค่ะเนี่ยค่ะกำลังดีเลยค่ะวางไว้ก่อนเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะละลายน้ำปูนใสค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะขมค่ะรอให้ตกตะกอนก่อนค่ะค่อยเอากล้วยแช่นะคะปล่อยทิ้งไว้นะคะโอเคค่ะน้ำปูนใสตกตะกอนแล้วค่ะไปเลยกล้วยลงมาเลยค่ะเป็นเมื่อนกัดออกมาเนี่ยค่ะปูนใสเริ่มกัดแล้วค่ะค้นมาเมื่อกี้เป็นสีใสๆอยู่นะคะทีนี้เริ่มกัดแล้วค่ะค้นมาเริ่มขุ่นแล้วค่ะนี่ค่ะมันจะทำให้สีกล้วยของเราสวยขึ้นนะคะทิ้งไว้1ชั่วโมงค่ะหลังจากแช่น้ำปูนใสไว้1ชั่วโมงแล้วนะคะเราจะทำการล้างน้ำเปล่าแล้วก็ทำให้เสด็จน้ำก่อนค่ะล้างเลยค่ะล้างน้ำเปล่า1น้ำอู้ใสเลยเนาะล้างเลยนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเนี่ยค่ะต้มน้ำกับใบเตยค่ะต้มให้เดือดเลยนะคะพอเดือดปุ๊บเราก็จะเอาใบเตยออกแล้วค่ะนี่ครับกินใบเตยน้ำอ่อนแล้วเอาออกเลยหอมเลยค่ะค่ะปิดไฟนะคะกินหอมมากขั้นตอนต่อไปนะคะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะสักประมาณ2ช้อนค่ะช้อนค่ะอันตอนต่อไปค่ะบีบได้ตอนบีบน้ำมะนาวใส่ค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเปรี้ยวค่ะนิดนึงก็พอค่ะเติมความใสของน้ำเชื่อมค่ะพอแล้วพอค่ะเดี๋ยวเปรี้ยวต้มเลยค่ะ
ั้นตอนต่อไปค่ะเอากล้วยลงไปเลยค่ะมันก็งอนไปก่อนเร่งไปไหนงอนไปปานกลางนะคะเราใส่เสร็จแล้วนะคะต้มไปสักพักนึงก่อนค่ะแล้วก็จะเคี่ยวนะคะเคี่ยวให้เปลี่ยนสีประมาณ1ถึง2ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูผลค่ะเคี่ยวไปสักพักนึงแล้วค่ะเนี่ยค่ะเริ่มเป็นสีชมพูแล้วค่ะปิดไปก่อนค่ะเคี่ยวต่ออีกพักนึงก่อนค่ะนี่นะครับผมคือหน้าตาที่กล้วยเชื่อมนะครับผมที่เราทำตามนี้เลยครับผมรอแบบนานครับผมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับผมดูหน้าตาคนทำก็น่าจะรู้ครับผมว่าง่วงนอนเต็มที่ ยังไงก็อย่าลืมช่วยกัน2ชั่วโมงกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้คุณยายน้องโกย่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ